วันนี้เรามีเมนูเลมอนโรลหวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสปันเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทเค้กลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำครีมมะนาวใส่แป้งข้าวโพดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วางเค้กสปันลงบนกระดาษรองทาครีมมะนาวลงบนเค้กให้ทั่วจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวนำเค้กโรออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมและเลมอนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบคราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบคราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้